แฮปปี้ลอยกระทงกับพบทุกปีวันเกิดปีนี้งดของขวัญไม่ขออะไรจากแฟนอ้ําพัชราภาแฮปปี้ลอยกระทงกับคนเดิมเหมือนทุกปีวันเกิดปีนี้งดของขวัญบอกหวานใจพบไม่ต้องให้อะไรหาเงินเองได้ปัดช่วยแฟนขายรถลั่นยอดขายดีแล้วไม่ต้องพึ่งอ้ําวันที่12พฤศจิกายน65ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อมาร่วมงาน The LCTS Anniversary and Celebrate ในฐานะพรีเซนเตอร์ The El Nano White Booster ฉลองความสำเร็จและครบรอบ4ปีแบรนด์The L จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องงานแสดงที่ได้กลับมาร่วมงานกับคู่จิ้นอย่างพระเอกติ๊กเจษฎาพรผลดีอีกครั้งในละครลมพัดผ่านดาวรวมถึงโมเมนต์หวานร่วมลอยกระทงกับหวานใจหนุ่มไฮโซพบประธานวงพรประภาร่วมงานกับติ๊กเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าไปได้เร็วขึ้นสบายสบายเพราะทุกคนก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้วแต่ยังไม่เสร็จง่ายๆน่าจะอีกนานยังมีเก็บเล็กๆน้อยๆ10ตอนบทมาถึงแล้วบทตอนที่11กำลังจะมาคนคาดหวังกับผลงานอ้ําที่นานๆมาครั้งกังวลไหมคนจะคาดหวังให้อ้ําเล่นบทแรงๆแต่อ้ําไม่ได้คิดว่าบทแรงๆจะทําให้เราแจ้งเกิดกลับมาดังอีกครั้งไม่ได้คิดแบบนั้นอ้ําชอบบทที่เป็นชีวิตจริงๆของคนกินข้าวจริงๆขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามสะท้อนให้เห็นตัวตนของเรามีคนบอกเล่นตัวร้ายๆแล้วมันจะดีบอกอ้ําเล่นตัวร้ายแล้วมันจะดีคนเรามันร้ายขนาดนั้นเลยเหรออ้ําว่านานๆรับดีกว่าร้ายไม่ได้เหนื่อยกว่านะเรื่องนี้ยากสําหรับอ้ําเหมือนกันไม่ได้ใกล้เคียงตัวอ้ําเลยเราก็คิดว่ามีคนคนหนึ่งมีตัวละครที่มันมีคนแบบนี้จริงๆแค่ไม่ใช่เราจะได้เห็นกันปีหน้าต้องได้เห็นแล้วเนื้อตอนนี้เริ่มถ่ายได้เร็วขึ้นจากที่บางทีหยุดมานานบางทีคนนั้นติดโควิดต้องหยุดอาทิตย์หนึ่งคนนี้ติดต้องหยุดอีกอาทิตย์หนึ่งแต่อ้ํายังไม่ติดนะจ๊ะกังวลไหมกังวลจนไม่กังวลแล้วกังวลไปก็ไม่มีคนสุขแต่แค่ระวังอย่างแบบนี้เลี่ยงไม่ได้เพราะทำงานก็ได้เงินเนื้อมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมาทำงานที่ผ่านมาอ้ําเก็บตัวนานมากก็คิดว่าคนเราชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเคยเฉียดคนติดช่างแต่งหน้าเฉียด2ล็อตติดกันเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่พยายามจะไม่ไปเที่ยวกลางคืนอะไรตัดได้ก็ตัดที่มันไม่สำคัญเที่ยวกลางคืนไม่ได้ทำให้มีความสุขขนาดนั้นก็ตัดออกถ้าไม่ใช่วันเกิดเพื่อนก็ไม่ไปชวนเพื่อนมาบ้านก็ตรวจ ATK กันไปนั่งด้วยกันได้อะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเราไม่อยากเป็นแล้วมันกระทบงานด้วยการป้องกันตัวเองยังเท่าเดิมผ่อนลงบ้างแต่พยายามไม่ไปในสถานที่ที่มันเสี่ยงเกินไปก็ดูแลตัวเองพ่ออ้ําเป็นแล้วแต่อ้ําไม่ติดแม่ก็ยังไม่ติดย้อนไปวันลอยกระทงหน่อยไปลอยก่อนวันเพราะวันจริงไม่สะดวกไปอ้ําจะลอยทุกปีพอดีไปร้านอาหารแล้วมีกระทงอยู่แล้วก็ขอลอยก่อนมีรูปลอยด้วยกับคนนี้ทุกปีเลยเขินก็ได้ค่ะไม่รู้จะตอบยังไงอยากลอยกับคนอื่นมันก็ไม่ใช่ไงก็แฮปปี้ดีแฟนๆลุ้นอยู่นะก็ค่อยๆไปค่ะตั้งแต่โควิดก็ไม่ค่อยได้เจอกันแบบเมื่อก่อนนานๆเจอกันทีก็ระวังกันค่ะไปช่วยพบขายรถมาด้วยไม่เกี่ยวด้วยอะไรเลยไม่ได้รับเงินเป็นพรีเซนเตอร์ใดๆเลยเขาขายได้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งอ้ําเลยก็แซวเขาใส่เสื้อขับรถมาแล้วเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆก็แซวเขาถ่ายรูปยอดขายเขาดีอยู่แล้วรับค่าตัวพรีเซนเตอร์ไหมไม่ได้รับแต่ของค่าตัวเป็นของขวัญอย่างอื่นได้ให้ก็ดีให้ก็ขอบคุณใกล้วันเกิดแล้วขอพกเลย
ปีนี้งดของขวัญนะคะอยากให้เขาทุ่มเทกับการทำงานของเขาใช้จ่ายเยอะๆกับอย่างอื่นไปเลยเราไม่ต้องมาอะไรกับเราเลยเราพอหาเงินได้คือไม่เอาเลยแล้วแต่เราบอกแล้วว่าไม่ต้องให้เราหรอกนะงานจัดไหมจัดแค่แต่ก็ต้องตรวจด้วยเพื่อนอ้ําไม่ค่อยได้ทำงานไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันอยู่แล้วก็จะปลอดภัยกันทั้งนั้นก๊อปกันเจอแซะระเบิดถ้ำหลังเปิดตัวเผยสปายแฟนเด็กรุ่นลูกนักแสดงนักปิ้งไก่ในตำนานก๊อปกันภักดีวิจิตรควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องสปายทัชพงษ์พัฒน์มาออกรายการคู่ครั้งแรกหลังจากเปิดตัวคบหากันเป็นแฟนพร้อมเล่าเส้นทางรัก7เดือนที่ถึงแม้อายุจะห่างกัน20ปีก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งเปิดใจเจอคอมเมนต์ซะหลังเปิดตัวรักเพศเดียวกันในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เปิดตัวลงรูปในไอจีก๊อปผมรู้สึกว่าโลกมันเปิดกว้างอยากลงรูปสวยๆไปเที่ยวด้วยกันมาให้เห็นหลังก่อนเห็นมือก่อนค่อยๆมีละนิดกะจะเปิดหน้าเขาวันเกิดเขาแต่มาโพสก่อนตอนเช้าตื่นมามีข่าวออกมาเพื่อนส่งมาให้ดูเราเลยให้เขาไปดูเป็นหลังเขาแต่เป็นหน้ารุ่นน้องผมสปายถ้าในวงของเพื่อนพี่ก๊อปรู้กันหมดอยู่แล้วแต่มีหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจสปายเลยชี้แจงผ่านติ๊กติ๊กของสปายเองแสดงตัวไปเลยตอนแรกไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วแพลนไว้จะเปิดหน้าวันเกิดเราเองอันนี้ก็ย่นเวลาให้มันเร็วหน่อยก๊อปเขาก็ถามเมื่อไหร่จะเปิดหน้าก็บอกวันเกิดเดียวเปิดทำไมถึงคนนี้ใช่ก๊อปตอนแรกเราคุยกันเจอเขาครั้งแรกก็ยังไม่คิดจะคบตอนนั้นเราก็มีคนคุยอยู่คนสองคนเราไม่มีแฟนเราก็คุยได้หลายคนพอมาเจอเขาแล้วเขาขี้อ่อนด้วยหลายอย่างนิสัยก็คล้ายๆกันก็เลยคลิกกันที่บ้านว่าไงมั่งสปายของสปายไม่ได้ตื่นเต้นพ่อแม่รู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตื่นเต้นว่าเป็นคนนี้ทั้งหมู่บ้านตื่นเต้นหมดเลยก็เพื่อนๆกับที่บ้านรู้มาตั้งนานแล้วน้องสาวน้องชายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เคยรู้จักแฟนเก่าเราบางคนมีกระแสคอมเมนต์ว่าหลังจากที่เปิดตัวก๊อปคอมเมนต์ที่ด่าคือแรงๆอาจจะไม่เยอะมากคนคอมเมนต์ที่ชอบเราเยอะกว่าแบบระเบิดถ้ำระเบิดภูเขาระเบิดรูกล้วยคนอื่นฟาดกลับคนที่เราไม่รู้จักฟาดแทนขอบคุณมากครับสปายจบกันปิ้งไก่ในตำนานแต่ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์พวกนี้นะครับทำให้เรารู้ว่ามีคนที่รักเราไปตอบคอมเมนต์แทนเราเยอะเลยคนที่เห็นต่างในความรักอยากจะบอกอะไรก๊อปอยากให้เปิดใจนิดนึงความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเพศไหนสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วอยากให้เปิดใจถ้าเกิดลูกหลานคุณเป็นก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้อย่าไปกีดกันอย่าไปว่าอย่าไปตบตีเขาผมเห็นบางข่าวแล้วก็เศร้าใจสปายเป็นตั้งแต่เด็กจะชินกับวัฒนธรรมที่เขากีดกันว่าโตมาอย่าเป็นนะเห็นในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากดีใจครับอยากให้เขาเปิดใจเราก้าวผ่านไปเยอะแล้วมาไกลแล้วเราต้องยอมรับกันเองได้แล้วมาเจอกันได้ยังไงก๊อปเจอกันที่ร้านหนึ่งที่เชียงใหม่เข้าไปในร้านก็สะดุดเขาแหละเพื่อนรู้จักเขาเห็นแล้วสะกิดเพื่อนเขาบอกรู้จักชื่อสปายเราก็ยังฟอร์มอยู่แต่สะกิดเพื่อนตลอดไปขอเบอร์เพื่อนก็ไม่ไปสักทีพอเริ่มกลึ่งเขามองมาก่อนผมก็มองกลับไปเพื่อนก็เอาแก้วไปชนแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่นั้นมาสปายไปรู้จักพี่ก๊อปนานแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่สนใจเราอาจจะยังไม่ใช่สเปคเขารู้จักกับทางเพื่อนพี่ก๊อปด้วยเขามาขอไลน์ก็ให้ได้ไลน์แล้วใครทักใครก่อนก๊อปผมครับเรากลับจากบ้านถึงบ้านก็ทักเลยว่านอนหรือยังเขาไม่ตอบอาจจะนอนแล้วตอนเช้าก็ตอนกลับมาเราเลยสารต่อไปว่าวันนี้จะกลับแล้วบอกว่าก่อนกลับมากินข้าวไหมสปาย
เป็นร้านส้มตำเขาจะไม่ค่อยคุยแรกๆจะนิ่งๆเก๊กๆเราก็กินตลอดไม่ได้คุยกันเป็นคนชอบคนที่อายุเยอะๆกว่าตัวเองมากๆเพื่อนก็ชอบคบเพื่อนอายุเยอะอาจจะยังได้ประสบการณ์จากเขาการวางแผนจากเขาถ้าถามว่าสเปคไหมก็ได้อยู่กอบเราชอบคนที่ตัวใหญ่ๆล่ำๆเหมือนกันแต่ถ้าคนขาวชอบแบบนี้แหละออกกำลังดูแลตัวเองเหมือนเราก่อนหน้านั้นคุยอยู่สองคนก๊อปเหมือนคุยไปเรื่อยเราไม่มีใครแต่คนนี้เขาขี้อ้อนด้วยพอคุยกันไปเข้ากันได้นิสัยคล้ายๆกันสปายตอนแรกไม่รู้ครับถ้ารู้ตอนแรกน่าจะมีเดือดกันบ้างสปายเป็นคนที่หึงมากถ้ารู้ว่าเขามีคนคุยแล้วเราจะถอยเลยกว่าจะบอกนานมากเลยคุยกันนานไม่กล้าจะมาเป็นแฟนก๊อปประมาณเดือนหนึ่งคุยกันไม่ได้เจอกันเลยแล้วผมก็บินไปเที่ยวหาเขาแต่ในชีวิตไม่เคยขอใครเป็นแฟนนี่คนแรกเลยเราไปซื้อตุ๊กตาหมาหน้าโง่ซื้อรีบๆผมก็วิ่งไปซื้อเขาไม่ถามด้วยว่าผมซื้ออะไรมาสปายในชีวิตไปก็ไม่เคยมีใครมาขอเป็นแฟนนี่คนแรกเหมือนกันวันนั้นงอนกันอยู่ไปที่ห้องแล้วเขาเอาตุ๊กตามาให้บอกว่าขอเป็นแฟนนะเราก็ร้องไห้ไม่เคยมีใครมาขอเป็นแฟนลางานไปเชียงใหม่อาทิตย์ละครั้งก๊อปที่เราทําละครด้วยไงเลยบอกน้องสาวที่เป็นผู้จัดว่าขอไปเชียงใหม่เดือนละครั้งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งมีอยู่ไหมก๊อปมีที่เอาตุ๊กตาให้นั่นแหละคืนนั้นไปกับเพื่อนผมด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยเพื่อนผมเดินมาบอกเขาว่าคนนี้เด็กเก่าผมซึ่งผมก็จําไม่ได้แต่มันใช่แต่มันจบไปแล้วเขาก็นิ่งไปเลยเราก็เดินไปคุยเป็นอะไรบอกมันนานแล้วนะไม่คุยกับผมทั้งคืนเลยถึงเช้าเลยมีอะไรจะบอกคนที่ไดเรกมาหาพี่ก๊อปสปายจะบอกว่าตัวจริงอยู่นี่นะครับเลิกไดเรกมาได้แล้วคนทักอาจจะเหนื่อยใครหึงกว่ากันสปายเวลาเราไม่ตอบเวลาไปเที่ยวแล้วไม่บอกเขาว่าอยู่ไหนกินกี่แก้วเมาหรือยังเราก็ไม่ได้พิมพ์บอกเขาโกรธเลยคนมาว่าสปายคบก๊อปหวังผลประโยชน์สปายปัดออกไปได้เลยครับเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องหารสองทั้งหมดแต่จะมีบางอย่างที่ออกให้กันได้ก๊อปเราคบกันด้วยใจจริงๆที่คุยกันแรกๆผมลองใจเขาด้วยแหละทุกอย่างหารครึ่งนะเขาก็โอเคไม่ต้องมาลิงก์หรอกมีตังทำงานแล้วอายุห่างกัน20ปีก๊อปผมอายุเท่าพ่อเขาเลยเคยเจอพ่อเขาแล้วครั้งหนึ่งแม่อายุน้อยกว่าผมบางทีมีอะไรก็คุยเล่นกับแม่น้องเขา